สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Most News ค่ะประจำวันอังคารที่13มิถุนายน2560คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันณรดาก่อสุวรรณค่ะและดิฉันนิณิลยาตรีวรวัฒน์นะคะเรา2คนก็เตรียมข่าวสารมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมรวมถึงสิ่งดีๆที่จะมาพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตด้วยนะคะติดตามได้กับ Most News ของเรานะคะเริ่มต้นในช่วงของ News Update วันนี้ค่ะถือว่าเป็นการจัดงานอย่างต่อเนื่องแล้วตอนนี้ก็ถือว่ามาได้ครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับ Startup Thailand 2017ค่ะโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นเดินหน้าจัดงานอย่างต่อเนื่องครั้งแรกเนี่ยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการที่ชลบุรีครั้งที่2นี้ไปจัดกันที่หาดใหญ่สงขลานะคะแล้วครั้งนี้ค่ะเรียกว่าไปตะลุยเมืองหมอแคนจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะคะกับงาน Startup Thailand 2017ภายใต้คอนเซปที่น่าสนใจเลยทีเดียวคอนเซปนี้มีชื่อว่าแม่โขงคอนเน็กค่ะรวมไปถึงอีก1ประเด็นนะคะถือว่าเป็นการสานต่อนั่นก็คือทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะได้มีการจัดพิธีมอบกล้องโทรทัศน์พร้อมกับสื่อการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ประจำปี2560รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเพราะว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถนำไปใช้ต่อยอดแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจหานักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะใช่ค่ะสานต่ออีกหนึ่งกิจกรรมนะคะของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องนะคะตอนนี้เชิญชวนเลยบอกมาค่ะมาดูปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลกมากที่สุดนะคะในรอบปีนี้นะคะนั่นก็คือวันที่15มิถุนายนนี้ค่ะก็สามารถมารอชมกันได้ที่เชิญชวนเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะมีการจัดประชุมนานาชาติค่ะที่ชื่อว่า TISTR From Local to Global International นะคะอันนี้จะเป็นฟอรัมเกี่ยวกับ Food Industry 4.0 หรือว่าอุตสาหกรรมนะคะอาหาร 4.0 นั่นเองนะคะก็ต้องการที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยเนี่ยค่ะไปสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืนให้ได้นะคะรายละเอียดทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรน่าติดตามมากน้อยแค่ไหนร่วมติดตามได้ในช่วงนี้กับ News Update ค่ะเริ่มต้นในช่วงของ News Update นะคะพาน้องนินแล้วก็คุณผู้ชมค่ะไปที่เมืองหมอแคนแดนขอนแก่นกันก่อนเลยนะคะกับงาน Startup Thailand ครั้งที่3ที่จัดอย่างต่อเนื่องซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่มีชื่อว่าแม่โขงคอนเน็กค่ะโดยท่านดร. อัจฉกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะได้ให้เกียรติไปเป็นประธานในการเปิดงาน Startup Thailand 2017ในครั้งนี้ซึ่งท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ด้วยนะคะว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากที่รัฐบาลนั้นมีนโยบายในการที่จะปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศรวมไปถึงวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็มีความต้องการที่อยากจะเห็นเรื่องของการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นหรือว่ากลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพค่ะให้พัฒนาแล้วก็กลายเป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่แล้วก็มีการกำหนดให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นพื้นที่เปิดสำหรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในกลุ่มตลาดอาเซียนเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นถือได้ว่านี่จะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาคอีกทั้งยังจะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่เพื่อกลายเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยเรามีเสียงสัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านดร.อัจฉกาศรีบุญเรืองได้กล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะปีนี้เนี่ยจะมีทั้งเป็นระดับที่เรียกว่าเป็นพิชชิ่งของที่ปกติเนี่ยนะที่เราเคยจัดแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราเพิ่มมาอีกก็คือมีการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยด้วยนะคะเพราะเราเริ่มมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศเนี่ยนะ30แห่งในการพัฒนาผู้ประกอบการนะมีหลักสูตรเรานอกจากนี้เนี่ยก็กระตุ้นให้มี co-working space ในมหาลัยเหล่านี้รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพนะคะอย่างน้อย550รายจากการที่มหาลัยต่างๆช่วยกันพัฒนาขึ้นมาก็จะเอากลุ่มจากมหาลัยนักศึกษาเนี่ยมาแข่งด้วยนะคะและในปีนี้เนี่ยในตอนแข่งขันรอบสุดท้ายเราจะมีรางวัลพิเศษนะคะซึ่งได้รับความกรุณาจากท่านนายกรัฐมนตรีน่าจะมี Prime Minister Award สำหรับสตาร์ทอัพเรียกว่ายอดเยี่ยมประจำปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นรางวัลใหม่ที่จะมีการแข่งขันกันนะคะ
ทั้งนี้ค่ะสำหรับการจัดงาน Startup Thailand 2017ครั้งที่3ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนั้นแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งนะคะว่ามีแรงขับเคลื่อนสำคัญที่เกิดจากกลุ่มภาคเอกชนที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพว่าขอนแก่นนั้นมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะความร่วมมือที่เกิดขึ้นในกลุ่มเครือข่าย8องค์กรเศรษฐกิจของขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นหอการค้าจังหวัดขอนแก่นสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นชมรมธนาคารจังหวัดขอนแก่นคณะวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยในจังหวัดขอนแก่นรวมไปถึงสมาคมศิษย์เก่า MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่นและอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าจับตามองมากเป็นพิเศษและมีความโดดเด่นอย่างมากนั่นก็คือกลุ่มขอนแก่นพัฒนาเมืองหรือว่า KKTT นี่แหละค่ะซึ่งถือว่ากลุ่มนี้นั้นเป็นกลุ่มนักลงทุนที่ต้องการอยากจะลงทุนในเรื่องของการวางโครงสร้างพื้นฐานของเมืองขอนแก่นโดยในเบื้องต้นนะคะก็เป็นการเริ่มต้นขึ้นจากการที่ไปพัฒนาในส่วนของระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบาและรวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมในสายแนวรถไฟฟ้ารางเบารวมกันแล้วค่ะก็เรียกว่า Transit Oriented Development หรือว่าเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ในลักษณะเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นโดยเป็นการเลือกใช้ระบบขนส่งมวลชนเป็นตัวนำซึ่งแน่นอนค่ะว่าในอนาคตนั้นก็มีการคาดการเอาไว้นะคะว่าจะมีการกระจายการลงทุนไปยังสตาร์ทอัพเพื่อที่จะส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นอีกหนึ่งเมืองที่สามารถจะพัฒนาไปสู่ระบบสมาร์ทซิตี้ให้ได้ค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของคุณกังวานเหล่าวิโรจนกุลซึ่งเป็นโคฟาวเดอร์ของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง KKTT จำกัดนะคะได้มาพูดถึงเรื่องของความแข็งแกร่งของจังหวัดขอนแก่นที่จะพัฒนาไปสู่ระบบสมาร์ทซิตี้ในอนาคตค่ะสมาร์ทซิตี้เป็นธงของเราที่เราจะวางไว้อะไรบ้างที่จะทำให้ขอนแก่นเป็นสมาร์ทซิตี้แล้วก็มาคุยกันครับขอนแก่นเนี่ยเรามีการร่วมมือจากทุกภาคส่วนจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนะครับเป็นเทศบาลนครมหาวิทยาลัยขอนแก่นภาคการศึกษาแล้วก็ทั้งภาคประชาชนคือเอกชนซึ่งตรงนี้พอเรารวมกันแล้วปุ๊บเรามีคณะทำงานครับที่ขับเคลื่อนจังหวัดว่าเราต้องทำอะไรบ้างเราทำแผน2030ครับว่าขอนแก่นเนี่ยในปี2030เราจะก้าวสู่สมาร์ทซิตี้อย่างสมบูรณ์แบบฉะนั้นต้องวางว่าในระหว่างนั้นเนี่ยเราต้อง implement หรือดำเนินการโครงการไหนบ้างที่ทำให้เกิดสมาร์ทซิตี้จริงๆซึ่งตรงนี้เรามีการวางแผนไว้ตอนนี้ก็มีความเรียกว่าใกล้เคียงแล้วครับที่จะสามารถเริ่มแล้วก็ไปสู่สมาร์ทซิตี้ได้จริงๆครับและที่สำคัญนะคะสำหรับการจัดงาน Startup Thailand 2017นั้นจะเห็นได้ว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นในส่วนของกลุ่มสตาร์ทอัพกลุ่มผู้ประกอบการและรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมนักศึกษาและชุมชนก็จะได้รับประโยชน์จากการจัดงานในครั้งนี้ในหลากหลายแง่มุมกันต่อไปนะคะซึ่งความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนั้นก็ยังคงมีให้เห็นได้จากกลุ่มสตาร์ทอัพในกลุ่ม Jump Space Co-working Space ค่ะของตัวจังหวัดที่มีตั้งแต่นักศึกษาที่กำลังทำการศึกษาอยู่ไปจนถึงกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะที่เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาการทำงานในฐานะของกลุ่มสตาร์ทอัพกลุ่มใหม่ค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของคุณอัจฉริยะดาโรจน์เป็น CEO และ Co-founder ของ Jump Space ค่ะ Jump Space เราก่อตั้งเพื่อวัตถุประสงค์นะครับใน3อย่างด้วยกันก็คือ1การสร้างการรับรู้นะครับในการเริ่มต้นว่าเริ่มต้นธุรกิจใหม่เนี่ยหรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยคือสตาร์ทอัพคืออะไรที่เราพูดกันมาประมาณปีกว่า2ปีมาแล้วนะครับแล้วก็เราสร้างความเข้าใจให้กับคนที่เขาอยากจะตั้งใจว่าถ้าเกิดเขาจะมาเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่เนี่ยมันจะต้องไปคิดด้วยอะไรบ้างการทำธุรกิจณวันนี้นะฮะธุรกิจในยุคที่มันทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วมันอาจจะใช้องค์ความรู้เดิมไม่ได้ที่เราจะใช้องค์ความรู้ที่เรียนด้านการตลาดรูปแบบเดิมก็ต่างไปแล้วนะครับที่เราต้องมาเรียน 4P นะครับตอนนี้ธุรกิจใหม่ที่โฟกัสเรื่องการแก้ปัญหานะครับตอบโจทย์การแก้ปัญหาของลูกค้าเติบโตเร็วด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับเริ่มเข้ามามีบทบาทเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับสิ่งเหล่านี้ในมหาลัยไม่ได้สอนเด็กๆที่จบมาเขาเองก็ไม่ได้มีองค์ความรู้เหล่านั้นนะครับดังนั้นมันก็ต้องมีคนข้างนอกที่จะช่วยนะครับเราทำความร่วมมือกันกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับคณะวิทยาศาสตร์นะครับในการที่ถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับจากสิ่งที่เรามีพาร์ทเนอร์อยู่นะครับที่เราเชื่อมจาก
พาร์ทเนอร์ที่อยู่ทางกรุงเทพนะครับก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับไปยังมหาลัยผ่านทางโครงการ Entrepreneurial University นะครับโดยเราจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปจัดอบรมสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจนะครับแล้วเพื่อที่จะปั้นน้องๆนักศึกษานะครับที่อยากเป็นผู้ประกอบการเราสร้างความผู้ประกอบการแต่เราไม่ได้สอนว่าคุณเรียนจบมาเป็นผู้ประกอบการแต่เมื่อไหร่ที่คุณพร้อมที่จะอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับคุณก็จะเอาองค์ความรู้เหล่านี้นะครับมาเป็นเครื่องมือในการที่จะเริ่มต้นธุรกิจนะครับต้องบอกว่า Startup Thailand ที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยถือว่าจัดเป็นครั้งที่2แล้วนะคะซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากจริงๆค่ะต้องบอกว่าถ้าขอนแก่นเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยเหมือนเป็นศูนย์กลางของภาคตอนออกเฉียงเหนือเลยนะคะเพราะว่าเดินทางสะดวกและที่สำคัญเนี่ยเชื่อมไปได้หลายประเทศเลยในอาเซียนของในกลุ่ม CLMV ในลุ่มแม่น้ำโขงด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าตรงจุดนี้ล่ะค่ะเป็นจุดที่เหมาะจริงๆนะคะและอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะเป็นการประชุมนานาชาตินั่นเองนะคะเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะท่านดร.อัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะได้เป็นประธานในการประชุมวิชาการนานาชาติค่ะหรือที่เรียกกันว่า TISTR From Local to Global International นะคะก็จะเป็นฟอรัมเกี่ยวกับฟู้ดอินดัสทรี 4.0 ค่ะแน่นอนว่าแนวทางเนี่ยก็จะหาทางที่จะขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมของไทยเนี่ยนะคะสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนซึ่งก็นี่จัดโดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะณโอกาสนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้มีการกล่าวปาฐกถาด้วยนะคะเรื่องไทยแลนด์ 4.0 from local to global ค่ะก็มีเนื้อหานะคะที่สรุปใจความได้ว่ายุทธศาสตร์ของไทยแลนด์ 4.0 นั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องมือนะคะที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเนี่ยเข้าไปสู่ยุคใหม่ให้ได้นะคะแล้วก็จะมีการเติบโตผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางสินค้าและบริการนะคะก็จะมีการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นและนี่แหละก็จะเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะศักยภาพของวเองเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านของงานวิจัยพัฒนาแล้วก็การบริการซึ่งก็จะครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาวัตถุดิบผลิตภัณฑ์รวมถึงการผลิตในเชิงพาณิชย์เลยนะคะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของท่านดร.อัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงดร.ลักษมีปลั่งแสงมาศผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกล่าวถึงเรื่องเราก็พูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 อุตสาหกรรม 4.0 มันก็มันลงมาที่อุตสาหกรรมอาหาร 4.0 ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของการนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศไทยเรานะคะซึ่งไม่ใช่เฉพาะที่จะเป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศแต่ต้องเป็นการผลิตเพื่อสู่ตลาดโลกได้ด้วยนะคะในแง่ของคุณภาพมาตรฐานต่างๆนะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเรื่องของอาหารเนี่ยก็จะมีการสัมมนากันหลายเรื่องนะคะมันมีทั้งในเรื่องของการจะเพิ่มมูลค่าของอาหารในเรียกว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะตอนนี้เราพูดกันเยอะเรื่องของอาหารสำหรับผู้สูงวัยอาหารสำหรับผู้ป่วยเนี่ยนะอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆนะหรือเราเรียกกันว่าฟังชั่นอลฟู้ดคือเอาวัตถุดิบเกษตรเนี่ยมาพัฒนาเป็นเรียกว่าเป็นอินกรีเดียนนะเป็นฟังบางทีก็เรียกว่าฟังชั่นอลอินกรีเดียนเนี่ยนะคะเป็นส่วนประกอบของที่จะมาทำเป็นอาหารสำเร็จรูปซึ่งอันนี้ก็มีโอกาสที่ประเทศไทยจะสามารถที่จะผลิตได้มากขึ้นเพิ่มมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหารได้ดียิ่งขึ้นแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดถึงอาหารฮาลาลนะคะซึ่งเนื่องจากทั่วโลกเนี่ยก็มีมุสลิมตั้งเกือบ 2,000 ล้านคนนะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมก็สนใจทานอาหารฮาลาลเพราะถือว่าเป็นอาหารที่สะอาดมีมาตรฐานเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ประเทศไทยเราจะพัฒนาอาหารฮาลาลเพื่อส่งออกก็มีมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะยังมีความต้องการแล้วก็มีการเติบโตที่สูงเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาหารเนี่ยก็มีหลายเรื่องที่เรายังมีโอกาสที่จะพัฒนาที่จะเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมอาหารบ้านเรานะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มีทั้ง อาหารนะคะสุขภาพนะคะซึ่ง SME เองเนี่ยก็กำลังพยายามทำตลาดอยู่นะคะแต่จะมีพวก เครื่องสำอางนะคะเครื่องสำอางที่ทำจากผลิตผลการเกษตรนะคะอย่างเช่นเครื่องสำอางจากเมล็ดองุ่นนะคะอันนี้เนี่ย
ก็ได้รับความสำเร็จนะคะก็จะแสดงอยู่ในงานซึ่งเขาก็สามารถที่จะทำตลาดนะคะในใกล้ๆนะคะขณะนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าพยายามทำตลาดที่จีนอยู่นะคะแล้วก็น่าจะพยายามส่งออกไปที่ยุโรปด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีหลายคนคือกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น SME นะคะซึ่งเราก็พยายามผลักดันนะคะว่าขณะนี้เนี่ยในเมื่อถ้าท่านทำสามารถทำตลาดในประเทศได้แล้วนะคะในอนาคตเนี่ยท่านก็คงต้องขยายตลาดออกไปนะคะอันนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ค่ะซึ่งงานประชุมในวันนี้นะคะก็มีการจัดนิทรรศการค่ะแสดงผลงานวิจัยและพัฒนามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงเรื่องของการบริการอุตสาหกรรมด้วยนะคะซึ่งก็จะมาจากเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐแล้วก็เอกชนค่ะทั้งภายในแล้วก็มาจากต่างประเทศด้วยนะคะและนอกจากนี้ยังมีการแสดงศักยภาพของผลงานวิจัยค่ะที่ได้สอดรับกับนโยบายของ Thailand 4.0 มีการให้คำแนะนำนะคะมีการให้คำปรึกษารวมถึงสนับสนุนด้านเทคโนโลยีด้วยค่ะตลอดจนนะคะมีการจับคู่ธุรกิจด้านอาหารแล้วก็มีการนะคะแสดงผลงานวิจัยที่จะต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ในอนาคตนะคะทั้งนี้ค่ะก็เพื่อที่จะสร้างแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งสิ่งนี้แหละค่ะจะเป็นสิ่งที่สร้างความแข็งแรงให้กับผู้ประกอบการภาพไทยผู้ประกอบการไทยนะคะซึ่งก็จะถือว่าตรงนี้จะเป็นภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศด้วยนะคะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของคุณปิยนุชสนินะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะเป็นเวชสำอางนะคะนาโนนะคะจากสารสกัดองุ่นพันธุ์ไทยนะคะที่ช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ริ้วรอยนะคะเริ่มต้นจากว่าเกษตรกรนะคะได้ทำวายอุตสาหกรรมวายนะคะแล้วเหลือกากเหลือทิ้งไว้ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะได้นำมาศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ประชากับเกษตรกรนะคะทำให้เพิ่มมูลค่าจากที่เหลือทิ้งไม่มีราคาตอนนี้เกษตรกรสามารถขายเมล็ดได้นะคะส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมได้ค่ะแน่นอนค่ะว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งก้าวย่างที่สำคัญนะคะที่จะมาช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้อย่างแน่นอนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเจริญเติบโตเรื่องของการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพแล้วก็มาตรฐานระดับโลกเมื่อเราตีโจทย์แตกและทำได้แบบนี้แล้วก็จะทำให้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติซึ่งท้ายที่สุดแล้วผลประโยชน์ที่ได้กลับมาก็จะส่งผลให้ประเทศไทยนั้นอยู่ได้อย่างมั่นคงมั่งคงแล้วก็ยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างแน่นอนค่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเมื่อเราต้องการอยากจะเห็นประเทศของเรานั้นพัฒนาได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเริ่มปลูกฝังนั่นก็คือตั้งแต่รากแก้วหรือว่าตั้งแต่เริ่มต้นในช่วงเยาว์วัยดังนั้นค่ะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของระบบการศึกษาการสร้างแรงบันดาลใจในส่วนของการเรียนการสอนในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติค่ะมีการจัดพิธีมอบกล้องโทรทัศน์และสื่อการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ครั้งที่2ประจำปี2560นะคะโดยในครั้งนี้ค่ะก็มีผู้แทนจากโรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น50แห่งใน25จังหวัดนะคะเข้ารับมอบแล้วก็มีกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องของการใช้กล้องคือไม่ได้มีการให้เปล่าแต่มีการฝึกฝนให้รู้แล้วก็เกิดการใช้งานได้อย่างแท้จริงนะคะเมื่อวันที่9ถึง11มิถุนายนที่ผ่านมาที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรค่ะโดยเป้าหมายสำคัญนั้นหวังอย่างยิ่งว่าจะทำให้เกิดการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนแล้วก็ชุมชนรอบข้างพร้อมกันนี้นะคะก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการร่วมมือเป็นเครือข่ายในการจัดกิจกรรมสังเกตการดาวเสาร์ใกล้โลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่15มิถุนายนนี้ด้วยค่ะโดยทางด้านรองศาสตราจารย์บุญรักษาสุนทรธรรมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและท่านก็ได้กล่าวด้วยนะคะว่าสำหรับโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์77จังหวัดในชื่อเปิดฟ้า2โลกดาราศาสตร์เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วล่าเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมพรรษาครบ5รอบ2เมษายนพุทธศักราช2558ซึ่งถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินั้นมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำเรื่องราวทางด้านดาราศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์นำมาใช้เป็นสื่อในการสร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจสนับสนุนส่งเสริมให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่มีกระบวนการคิดที่เป็นเหตุและเป็นผลมากยิ่งขึ้นในเชิงวิทยาศาสตร์และกระจายไปทุกพื้นที่ของประเทศไทย
ไทยเรามีเสียงสัมภาษณ์ของท่านรองศาสตราจารย์บุญรักษาสุนทรธรรมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้กล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะวันนี้เป็นการขยายผลนะครับในการมอบกล้อง77จังหวัดนะครับเปิดฟ้า2โลกดาราศาสตร์เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วล่านะครับในโอกาสเจริญพระชนมายุ5รอบนะครับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งมาถึงณปัจจุบันนี้เราได้มอบกล้องตั้งแต่ปี2558ไปแล้วเนี่ยนะครับประมาณ260กล้องด้วยกันนะครับซึ่งกล้องโทรทัศน์เหล่านี้พร้อมกับสื่อการสอนเนี่ยทางโรงเรียนนะฮะก็จะเอาไปใช้ในการ เรียนรู้ในห้องเรียนนะครับแล้วก็การเรียนนอกห้องเรียนในกิจกรรมต่างๆรวมทั้งงานวิจัยของเด็กในโรงเรียนด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังอาจจะนำมาขยายผลนะครับในการให้บริการวิชาการกับบริเวณรอบๆนะครับรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงด้วยซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เกิดการกระจายโอกาสการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ออกไปทั่วประเทศนะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยมีความตั้งใจนะครับที่จะทำให้เกิดการกระจายนะฮะการเรียนรู้โดยใช้สื่อที่เรียกว่ากล้องโทรทัศน์ดับโซเนียนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง10นิ้วเนี่ยนะครับกระจายไปให้ทั่วประเทศนะครับซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการมาเนี่ยนะคะก็มีโรงเรียนเนี่ยจากทั่วประเทศเลยได้รับมอบไปแล้วนะคะทั้งหมด260โรงเรียนด้วยกันนะคะถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีก็คือครอบคลุมเนี่ยตอนนี้72จังหวัดแล้วนะคะเหลือเพียงแค่5จังหวัดเท่านั้นค่ะที่รอก่อนนะคะก็จะมีลพบุรีนะคะอ่างทองราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็รวมถึงจันทบุรีด้วยค่ะแต่ว่าเชื่อว่าภายในสิ้นปีนี้นะคะในจังหวัดที่เหลือเนี่ยจะต้องได้รับมอบแน่นอนหรือไม่ขาดไม่เกินก็คือปี2561ก็จะครบทั้งสิ้น77จังหวัดกันเลยใช่ค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะต้องการให้โรงเรียนรวมถึงสถานศึกษาเนี่ยแหละค่ะนำประโยชน์ตรงนี้แหละค่ะไปนะคะให้น้องๆเนี่ยได้ศึกษาเรื่องของดาราศาสตร์ถูกต้องนะคะถือว่าถ้าอุปกรณ์พร้อมเนี่ยนับรองว่าทุกอย่างก็จะเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นด้วยและเมื่อบรรยากาศการเรียนรู้ดีก็จะได้บุคลากรเพิ่มเติมอย่างแน่นอนทรัพยากรบุคคลนะคะเพิ่มอีกเป็นกองเลยถูกต้องเพิ่มอีกมากมายเลยจริงๆค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยแหละค่ะจะพาไปดูนะคะเขาบอกว่ามีการเฝ้าสังเกตบอกว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ต้องรอดูเลยเนี่ยนะคะวันที่15มิถุนายนนี้ค่ะจะมีนะคะดาวเสาร์อยู่ใกล้โลกมากที่สุดนะคะเนี่ยถือว่าในรอบปีเนี่ยเนี่ยแหละจะใกล้ที่สุดแล้วจะอยู่ห่างออกไปเนี่ยประมาณ 1,353 ล้านกิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะทำให้เราเนี่ยจะสามารถมองเห็นดาวเสาร์เป็นสีเหลืองนะคะก็สามารถมารอชมกันได้ถือว่าจะสว่างมากที่สุดชัดเจนมากที่สุดนะคะและนอกจากนี้เนี่ยดาวเสาร์จะยังไปปรากฏอยู่เนี่ยยาวนานตลอดทั้งคืนด้วยนะคะอยากให้มารอชมกันจนถึงเช้าวันอาทิตย์เลยค่ะในปีนี้นะคะดาวเสาร์จะอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกันกับดวงอาทิตย์ค่ะให้เราเนี่ยได้ชมกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะยาวไปจนถึงตุลาคมเลยค่ะซึ่งทางด้านดร.สรัญโปสยจินดานะคะท่านบอกว่าในคืนวันที่15มิถุนายนนี้ดาวเสาร์จะขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะจะมีสีเหลืองสว่างสุขใสเลยค่ะสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยนะคะแล้วก็จะตกลับขอบฟ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเช้าวันที่16มิถุนายนค่ะสำหรับการชมด้วยตาเปล่านี้นะคะมองผ่านกล้องโทรทัศน์หรือว่าจะถ่ายภาพวงแหวนดาวเสาร์ก็ได้นะคะถ้าหากว่าดูด้วยกล้องโทรทัศน์ที่มีขนาดหน้ากล้องนะคะกว้างตั้งแต่4นิ้วหรือว่ามีกำลังขยายเนี่ยตั้งแต่40เท่าขึ้นไปก็จะพบดาวเสาร์พร้อมกับวงแหวนปรากฏอยู่เต็มดวงเลยนะคะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของท่านดร.สรัญโปสยจินดารองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์มากล่าวถึงเรื่องนี้ให้ฟังกันค่ะปรากฏการดาวเสาร์ใกล้โลกนะครับเกิดขึ้นทุกๆปีนะครับจริงๆแล้วทุกๆประมาณ12เดือนครึ่งนะครับเกิดขึ้นเมื่อดาวเสาร์นะครับมาอยู่ในตำแหน่งที่เราเรียกว่าตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นะครับเมื่อมองจากโลกนะครับนั่นก็คือว่าโลกกับดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในฝั่งเดียวกันในวงโคจรรอบๆดวงอาทิตย์นะครับจริงๆแล้วดาวเสาร์เนื่องจากเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลจากโลกค่อนข้างมากนะครับประมาณมากกว่า 1,000 ล้านกิโลเมตรนะครับตอนที่ใกล้กับตอนที่ไกลเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าจุดเด่นของปรากฏการณ์นี้นึงก็คือว่าในขณะที่มันเข้าใกล้โลกที่สุดในรอบปีนะครับซึ่งปีนี้จะเกิดในวันที่15มิถุนายนเนี่ยนะครับก็คือเป็นวันเดียวกับที่มันอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นะครับนั่นคือมันขึ้นตอนที่ดวงอาทิตย์ตกแล้วก็ตกตอนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นก็คือเราเห็นมันได้ทั้งคืนถูกไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถสังเกตเห็นดาวเสาร์เนี่ยได้ดีที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้ดาวเสาร์เนี่ยนะครับเราสามารถสังเกต
ได้นะฮะเนื่องจากมันสว่างเห็นด้วยตาเปล่าชัดเจนนะครับเป็นสีเหลืองๆแต่เราจะไม่เห็นวงแหวนนะลูกทุกคนรู้จักดาวเสาร์ในฐานะดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนแล้วเราจะเห็นวงแหวนได้เนี่ยเราต้องใช้กล้องดูดาวหรือกล้อง2ตาที่มีกำลังขยายตั้งแต่30เท่าขึ้นไปจะเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ประมาณ100เท่านะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายนนี้นะคะแล้วข่าวดีเลยค่ะนอกจากจุดกิจกรรมต่างๆที่ทางสดร.ได้จัดให้แล้วนะคะอีก260โรงเรียนจากทั่วประเทศที่ได้รับมอบกล้องโทรทัศน์จากโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่จะมาร่วมกันเป็นเครือข่ายในการจัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปีครั้งนี้กิจกรรมนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 18:00 นไปจนถึง 22:00 นค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจเนี่ยอยากจะสอบถามในส่วนของรายละเอียดพื้นที่ต่างๆที่มีโอกาสจะไปร่วมชื่นชมความสวยงามบนฟ้าฟ้าที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ลองเข้าไปดูได้นะคะที่ www.facebook.com/naritpage ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ไม่อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นพลาดโดยเฉพาะน้องๆหนูๆเยาวชนนะคะเพราะว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้เมื่อเด็กเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสใกล้กับวัตถุหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นการจำลองเรื่องราวของการทำงานของนักวิทยาศาสตร์จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พวกเขานั้นเกิดแรงบันดาลใจที่ดีแล้วก็มีความฝันที่อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตก็อาจจะเป็นได้ค่ะคือบางครั้งเนี่ยน้องๆอยู่ในวัยการเรียนรู้ไงคะพอได้จับสัมผัสกับอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงๆเนี่ยเป็นการจำลองย่อส่วนไม่น้องๆได้เห็นเนี่ยน้องๆเองนะคะจะต้องมีความภาคภูมิใจที่ตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในการเห็นปรากฏการณ์ครั้งนี้ซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีความพิเศษไม่ได้วนมาบ่อยๆนะคะถูกต้องค่ะตั้งกี่ปีกว่าจะวนมาได้ซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ให้น้องๆเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยได้เห็นด้วยกับตานี่คือของขวัญที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันใครที่ชื่นชอบเรื่องของการบันทึกภาพการถ่ายภาพนี่จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสพิเศษสำคัญนะคะเชื่อมั่นได้เลยว่าถ้าหากว่าคุณชมไม่อยากพลาดติดตามได้ในวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายนนี้ค่ะรวมถึงภาพความสวยงามที่เกิดขึ้นทางนาริทเพจก็ไม่พลาดที่จะนำมาฝากด้วยเช่นเดียวกันและนี่คือ4เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงของ News Update นะคะพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ STEM Education สักครู่เดียวค่ะ